สำหรับคนที่อยากรู้ว่าวิธีเก็บสตอนะครับมันเก็บยากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูต้นสตอว่ามันสูงแค่ไหนคือต้นนี้ต้นที่กำลังเก็บวันนี้นะครับสูงมากเดี๋ยวจะให้ดูเทียบกับอันนี้ที่เก็บน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าคนที่เก็บเขาเก็บกันยังไงวิธีเก็บนะครับก็คือต้องปีนขึ้นไปบนต้นนี้ขึ้นไปถึงข้างบนพร้อมกับพกไม้ไปด้วย1 ไม้นะครับเอาไว้สอยจากพวกยอดต่างๆเนี่ยพวกฝักที่มันอยู่ขอบที่มันสุกแล้วที่มันสามารถเริ่มเก็บได้ที่มันพร้อมกินนะครับแล้วก็ใช้ไม้เกี่ยวแล้วก็ผูกเชือกให้อีกคนนึงนี่ครับเห็นเชือกไหมรอข้างล่างจะส่งขายนะครับไม่ง่ายเลยนะครับก็จะเอาตัวฟักสตอใส่สายที่มีคนลอยอยู่ข้างล่างแล้วก็ดึงลงมาเป็นแบบนี้กว่าจะได้สตอสัก1 มัดนะครับเพื่อเอาไปขายให้ทุกๆคนได้กินนะครับแค่ปีนต้นนี้ก็เหนื่อยแล้วโอเคไปแล้วไปช่วยเขานับก่อนเก่งมากเลยลุงปีนเท้าเปล่าขึ้นไป